ยุดเดสาวบ้านบ้านสู้งานเด้อค่ะมีน้ำปราอยู่ใน DNA บ่รวยหนูก็บ่เคยบ่นสิยากสิจนก็ทนแบบเท่ๆไปเจอพวกเขาอีกให้อยู่ห่างๆจากพวกเขาเลยรู้ไหมไม่เอ้ยความจริงแล้วเดือนงามว่าแม่หลานสาวของแม่นี่คือแหวนดอกมะลิที่เป็นบอสแท้ให้เจ้าตามหาเดือนงามตัวจริงให้พ่อดูบุญมั่นว่าคำขอโทษของผมมันคงชดเชยอะไรไม่ได้กับสิ่งที่ผมทำให้คุณพ่อของคุณต้องเจ็บหนักแบบนี้ผมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อชดเชยความผิดในสิ่งที่ผมทำจนบอกคุณจะให้อภัยผมแล้วถ้าฉันไม่ให้อภัยคุณตลอดชีวิตล่ะคะผมก็จะยอมรับครับดีค่ะงั้นฉันขอให้เราเป็นแค่คู่กรณีที่ต้องติดต่อกันในเรื่องของคดีความเท่านั้นนะคะถ้าทำแบบนั้นแล้วคุณสบายใจผมก็ยินดีทำครับพูดถึงเรื่องคดีแล้วคืออย่างนี้นะคะคุณจินคือคุณจินเองก็เป็นลูกของท่านประมูลนักการเมืองใหญ่โตของที่นี่พวกเองก็กลัวจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเรื่องนั้นป้าบัวงามกับมะลิไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตลอดชีวิตที่พ่อของผมเป็นนักการเมืองท่านใจซื่อมือสะอาดมาโดยตลอดผมรับรองครับว่าครอบครัวของป้าจะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนแต่เบื้องต้นคุณพ่อของผมมีข้อเสนอให้ครอบครัวของมะลิครับเรายินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกบาททุกสตางค์ตลอดการรักษาและพ่อบอกว่าจะขอส่งคุณให้เรียนจนจบปริญญาตรีรวมถึงค่าชดเชยค่าทำขวัญเพิ่มอีก3ล้านบาทพ่อลุงบรีไม้วันนี้ฉันไปสอบวันแรกฉันก็มีเพื่อนเลยนะเขาชื่อมาริวันแต่ก็น่าเสียดายอ่ะพอตอนฉันออกมาจากห้องสอบอ่ะฉันก็ไม่เจอมาริแล้วก็เลยไม่ได้คุยกันไปเรียกเขาว่าเพื่อนถ้ามันเยอะเองเนี่ยสอบติดมขอแล้วอย่างนั้นแหละถ้ากิ่งสอบเข้ามขอได้จริงเดี๋ยวเราซื้อของขวัญเป็นรางวัลให้เลยจริงหรือไม่นี่หนึ่งเก่งถ้าเองสอบตรงเข้ามขอได้จริงๆอ่ะนอกจากเรียนหนังสือแล้วหน้าที่ของเองก็คือต้องดูแลคนหนูเดือนงามให้มันดีๆเองต้องอย่าลืมนะว่าคนที่ส่งเสียเองเรียนหนังสือมาตั้งแต่เล็กจนโตก็คือแม่ทองคำหัดตอบแทนบุญคุณแกบ้างลำพังแต่สมเพอของเองอ่ะจะปัญญาที่ไหนมาส่งเสียให้แกเรียนเข้าใจไหมจ้าโอ้ยอีแรมมึงมือตัวทำไรบรรยากาศอีหลีเนาะมึงว่าวกับมึงมีคนไหนว่ามึงเป็นใบดอกมีอะไรกันเหรอจ้าเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่มีอะไรครับคุณวิมลนี่คุณวิมลกับคุณประมูลเนี่ยจะมาพบคุณดวงแขใช่ไหมครับคุณดวงแขรออยู่แล้วครับเชิญเลยครับ
คุณประมูลกับคุณวิมลมาหาคุณดวงแขกทำไมนะลุงได้ยินว่าคุณจินขับรถส้นค้นคงจะมาปรึกษาคุณดวงแขกกับคุณวันชัยกันมั้งรีบๆทำงานกันอ๋อที่แท้คนที่จินขับรถชนก็คือพ่อของหนูมลิวันเหรอครับเนี่ยอ้าววันชัยเธอหูตีบ่รู้จักหรอกครับแม่อ้าวแต่ว่าเราเคยเจอหนูมลิวัน 2-3 ครั้งนะครับวันที่พ่อของหนูมลิเกิดอุบัติเหตุผมกับแขเนี่ยเป็นคนขับรถไปส่งหนูมลิที่โรงพยาบาลครับแม่หรือว่าพวกมันจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพคะลูกสาวก็มาตีสนิทกับพี่จินส่วนพ่อก็ตั้งใจทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อเรียกร้องเงินดูเดือนงามอย่าไปพูดอย่างนี้ให้ใครเขาได้ยินเด้อลูกเด้อเดี๋ยวเขาจะฟ้องหมิ่นประมาทเราได้การพูดดูถูกคนอื่นเนี่ยนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่น่าหักเอาซะเลยจะซีเรียสอะไรคะคุณประมูลหลานเดือนงามก็แค่เดาเท่านั้นเองแต่ว่ามันอาจจะเป็นจริงอย่างที่หลานเดือนงามเดาก็ได้นะคะเพื่อเงินเนี่ยพวกคนจนอ่ะมันก็ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ ผมเลยอยากจะให้ครอบครัวของมะลิก็ฟ้องจังเลยคุณวิมลผมนี่แหละจะเป็นพยานให้เขาด้วยว่าคุณหมิ่นประมาทเขาไว้ว่าอย่างไรจะบอกให้นะตำรวจเขามีหลักฐานทั้งกล้องหน้ารถของตาจินแล้วก็กล้องหน้ารถของรถคันอื่นๆในที่เกิดเหตุไอ้เรื่องที่ว่าพ่อของหนูมะลิตั้งใจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะอยากได้เงินน่ะเลิกพูดซะเป็นยังไงล่ะได้ยินเต็มสองหูบ่เขาว่ามาเนี่ยเลิกซะเลิกเสียทีนั่นไปว่าผู้อื่นคนนู่นคนนี่เป็นจังสั่นจังซี่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาจะไงเขาบ่นี่เขามาว่ากันจังซี่น่ะเลิกเสียนิสัยแบบนี้เนี่ยเขาสิว่าให้โคตรเง่าสักกะหลาดบ่สั่งบ่สอนยายแม่คะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องดุงามเลยฉันล่ะจะดูเธออยู่เดียวนี่สอนลูกจังไดจังเป็นแนวนี่อายเขาบ่นี่หึนี่หัวงอกนี่รับผิดชอบมาออกแท่นนั่น คุณประมวลขาเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยขอให้มันหนักเป็นเบาขอได้เป็นห่วงคนเจ็บคนป่วยน่ะให้หายไวๆเพราะว่าไปแล้วนั่นว่าแม่นคนจนคนรวยนั่นก็ตายคือกันนั่นแหละแต่บ่อยากให้มันเกิดกั้นบ่ได้หรอกค่ะจะไปว่าจังสั้นก็บ่ดีตอนนี้นะฉันบอกตามตรงฉันอายนะอยากแทรกแผ่นดินนี้แล้วนี่นะลูกหลานจังเป็นแนวนี่หมดฉันขอตัวกลับก่อนเด้อค่ะเด้อบ่อยากว่าขอใจว่าทําดีๆแน่กูอายเขาย่านเขาว่าตามหลังใจจัดนะแม่เดือนงามร้องไห้น้อยใจยายทองคำอีกแล้วเหรอคะงามไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมยายถึงไม่รักงามเลยตั้งแต่เด็กจนโตยายก็เอาแต่ดุเอาแต่ว่างามไม่เคยเข้าข้างงามเลยสักครั้งถ้ายายทองคำไม่รักเดือนงามก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นี่คะถ้าใครไม่รักเราเราก็ไม่ต้องไปรักเขาถ้ายายทองคำไม่รักคุณเดือนงามก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นี่คะถ้าใครไม่รักเราเราก็ไม่ต้องไปรักเขาน้าแรมจันเป็นแค่คนงานน้าแรมจันก็พูดได้สิคะแต่งามเป็นหลานสาวของยาย
จะไม่ให้งามรู้สึกอะไรเลยได้ยังไงถึงแม้ว่ายายจะทำเหมือนไม่ค่อยรักงามเลยก็ตามแต่งามก็ต้องแคร์ยายอยู่ดีล่ะค่ะต่อไปน้าแรมจันอย่ามาพูดยุยงให้งามเกลียดยายอีกนะคะงามไม่ชอบคุณงามคือน้าขอโทษนะคะคือน้าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยจริงๆน้าขอโทษคุณเดินงามอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าให้งามได้ยินอีกก็แล้วกันแล้วก็ผ้าเช็ดหน้านะแรมเนี่ยเหม็นกลิ่นอับมากเลยค่ะงามเอาเช็ดหน้าไม่ลงหรอกนะคะเอาคืนไปเถอะค่ะตื่นงามลูกแม่ถ้าวันหนึ่งลูกได้รู้ความจริงว่าใครคือแม่ที่แท้จริงของลูกลูกก็จะเข้าใจว่าทำไมแก่ทองคำมันถึงไม่รักลูกสาวของแม่ทำไมค่ามะละกอค่าพริกค่ามะนาวค่ามะเขือเทศถึงได้สูงขึ้นทุกเดือนทั้งที่ยอดขายในร้านเราก็เท่าเดิมแรมจันก็ฉันตกแต่งบัญชีเพื่อยักยอกเงินของแม่ทองคำยังไงล่ะคะเธอทำแบบนี้ได้ไงแรมจันหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่เธอจะโดนแม่ทองคำจับไปไม่ผัวฉันเป็นคนตรวจบัญชีแล้วทำไมฉันจะต้องกลัวด้วยล่ะคะแค่มีลายเซ็นของคุณวันชัยผัวของฉันแค่นี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วแก่ทองคำกินดวงแขนมันโง่จะตายพวกมันเชื่อใจคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันอยากยอกไปนะจะต้องตกเป็นของเดือนงามลูกสาวของเราคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะเซ็นสิคะคุณชัยหรือคุณจะให้ฉันแฉว่าคุณกับฉันเป็นชู้กันทุกคนฟังให้ดีนะวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกมีอะไรเหรอครับนะแรมเด็ดพริกเสร็จแล้วก็เอามะเขือเทศกับมะนาวเนี่ยไปล้างกันด้วยนะจ๊ะโอ้ยนะแรมกิ่งก็นึกว่าเรื่องสำคัญอะไรนั่นสิครับอุตส่าห์ตั้งใจฟังซะดิบดีเลยคุณวันชัยอันแม่ต้องข้ามเป็นไห่มาตามเพิ่นมีเรื่องน่าสิคุยนำครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบบัญชีแป๊บนึงนะครับลุงบุรีเดี๋ยวผมตามไปครับอย่าสุดโดนเด้อครับแม่ต้องข้ามให้ลุงบุรีไปตามผมมาแม่มีธุระอย่างปะครับเรื่องเด็กเดือนงามวันชัยแม่บอกเจ้าตรงๆนะเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยแม่อายคุณประมวลหลายหลายที่เด็กเดือนงามน่ะเฮ็ดสันดานบ่ดีและเดือนงามเฮ็ดแบบนี้น่ะบ่แม่นเสียแต่เดือนงามผู้เดียวเสียฮอดทั้งเจ้า2คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นล่ะร่วมไปถึงแม่ต้องค่ำร้านส้มตำน้ำเสด็จคนทางอำเภอนับหน้าถือตาพร้อยเสียไปว่าบ่สั่งบ่สอนหลานกะแมนถ้าวันชัยกะดวงแขเลี้ยงเด็กคนนี้ดีบ่ได้คอยนี่แหละจะบอกทุกคนว่าเด็กเดือนงามคนนี้บ่แม่นลูกหลานของบ้านแม่ทองคำแม่ครับบ่ได้นะครับแม่บอกบ่ได้นะครับคือผมย้านว่าถ้าดวงแขรับบ่ได้ขึ้นมาแล้วอาการเกาคุ้มคั่งขึ้นมาอีกมันจะกำเริบนะครับแม่แล้วเจ้าจิตตัวคนไปฮอดจนมันตายเรื่องใดฮะหาวันชัยเราจะจำได้บ่หลวงพ่อเราทำนายว่าดวงแขจะพบกับคนสำคัญที่หายไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆเจ้าจะเหตุจังใดวันชัยฮะคือผมก็ว่าวันนี้ล่ะว่ามาเลยแล้วเจ้าจะเหตุจังใดกับเหรียญงามตัวปลอมคันตัวจริงกลับมานั่นผมก็ต้องบอกความจริงครับทุกคนครับแม่ว่าเดือนงามตัวปลอมเป็นแค่เด็กกำพร้าจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจังไหนผมก็ต้องเลือกลูกของผมกับดวงแขอยู่แล้วครับแม่
แล้วที่สำคัญผมกับเชื่อว่าเดือนง้ำที่พวกเขาเลี้ยงมาเขาต้องเข้าใจครับแล้วถ้าเกิดเดือนง้ำบอกเข้าใจล่ะแม่ครับผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมเป็นพ่อจังใดผมก็ต้องเฮ็ดทุกวิธีให้ทุกคนเข้าใจกันแล้วก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขให้ได้ครับแม่เจ้าจำคำว่าเจ้าให้ดีนะอย่าลืมว่าเจ้าน่ะเป็นตัวตั้งตัวตีให้ดวงแขนเลี้ยงเด็กน้อยผู้นี้ครับแม่ข้อนั้นผมเข้าใจดีครับแกทองคำมึงอย่าเพ้อไปหน่อยเลยชาตินี้ถึงชาติมึงก็ไม่มีวันได้เจอกับหลานสาวตัวจริงหรอกถ้าวันไหนที่ยังเดินงานตัวจริงกลับมาวันนั้นคือวันตายของมันสาธุคุณพระคุณเจ้าเจ้าขาลูกชื่อนางสาวมลิวรรณคำลือนะเจ้าคะชีวิตนี้ทั้งชีวิตลูกคิดดีทำดีประพฤติดีตามที่พ่อบุญมั่นกับแม่บังออนสั่งสอนมาตลอดถ้าความดีความชั่วบาปบุญมีจริงลูกก็อยากจะขอพรขอให้พ่อบุญมั่นของลูกรอดตายด้วยเถิดนะเจ้าคะถ้าพ่อรอดตายลูกขอสาบานว่าจะยึดมั่นทำแต่ความดีตลอดชีวิตเจ้าคะคุณเจ้าขอให้คำขอของมะลิเป็นจริงด้วยเถอะนะครับจากเหตุการณ์รถชนนะครับทำให้ไขสันหลังบริเวณใต้อกลงมาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับเลยส่งผลให้ร่างกายของคนไข้อ่อนแรงที่ขาทั้งสองข้างหรือเรียกว่าอัมพาตครึ่งท่อนครับอัมพาตครึ่งท่อนโถพี่บุญมั่นพี่ต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมเรื่องแบบนี้ถึงต้องเกิดกับพี่ด้วยนะไม่เป็นไรมันอ่อนคิดว่าโชคดีแล้วที่ไอ้บุญมั่นมันเป็นแค่นี้ดีแล้วที่มันไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้อีกนะที่หมายความว่าพี่บุญมั่นจะเดินไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะคุณหมอครับเมื่อเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วยก็อย่าท้อถอยหรือว่าหมดกำลังใจนะครับจิตใจที่เข้มแข็งการทำกายภาพบำบัดและการพยายามฝึกหัดเดินก็ช่วยคนไข้เอาชนะร่างกายที่ผิดปกตินี้ไปได้ครับขอบคุณมากนะคะคุณหมอมะลิอ่ะรู้นะว่าพ่อบุญมั่นของมะลิเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดเลยสักวันหนึ่งพ่อจะต้องกลับมาเดินได้แน่นอนเลยค่ะดีครับกำลังใจจากญาติสำคัญมากเลยนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีครับหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับคุณนะคะหมอไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกนะอีกไม่นานพี่ก็หายแล้วนะหมอพี่ไม่เป็นอะไรมากหรอกดูลูกพี่เนี่ยเห็นไหมลูกยังเข้มแข็งเลยนะเอ็งต้องเข้มแข็งเหมือนลูกนะ
นั่นแหละสิบังอ่อนเดี๋ยวพวกเองก็ไปพาไอ้บุญมั่นเนี่ยมันกายภาพพามันฟึกเดินอีกหนันก็วิ่งบอกไปช่วยเองขายส้มตำแล้วเองต้องสู้นะอย่าหมดหวังจ้ะพี่ฉันจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พี่บุญมั่นจ้ะฉันขอบใจพี่บัวมากเลยนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่เสียใจอีกแล้วจ้ะพี่ไม่ว่าพี่จะเดินได้หรือไม่ได้ก็ตามฉันจะอยู่ดูแลพี่จนกว่าเราสองคนจะตายจากกันเลยนะพี่นะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องพี่ไม่ร้องนี่นลีค่ะพ่อสัญญากับพ่ออย่างนึงสิว่ามะลิจะไม่โกรธคุณจินจะให้มะลิไม่โกรธคุณจินได้ยังไงล่ะจ๊ะในเมื่อเขาทำให้พ่อของมะลิต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้พ่อว่าคุณจินเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะลูกมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเพราะว่าพ่อเนี่ยดูภาพที่กล้องวงจรปิดแล้วที่กล้องหน้ารถคุณจินแล้วตัวพ่อเองเนี่ยก็เผลอเลยไม่ได้ระวังตัวด้วยมัวแต่ดีใจที่ลูกสาวเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะสัญญากับพ่อนะมะลิโอ้ยนางจะไหนฮะพี่นางเบอร์เบิ้งหม้อไส้บ่นางที่อยากตายบ่โอ้คนสมัยนี่มีอย่างที่ไหนอะขับรถไปดูมือถือไปคนสติดีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้แล้วเนี่ยลักไก่ขับรถสวนเลนมาแบบเนี้ยรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายมีใบขับขี่หรือเปล่าขอดูหน่อยมามีไม่มีเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไปนะไปโรงพักเดี๋ยวนี้เบอร์ไปไปเดี๋ยวนี้เบอร์ไปเอ้าบ่ไปโอ้ยโอ้ยคนอีหยังต้องบอกอย่างก่อนซะเฮ้ยแล้วจะไปไหนอ่ะกลับมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนมะลิใจเย็นก่อนนะครับคุณจินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเข่าคุณเป็นแผลไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับไม่ค่ะไม่ต้องมาทำดีกับมะลิมะลิยังไม่หายโกรธคุณแต่คุณพ่อคุณขอไว้แล้วนะครับว่าไม่ให้คุณโกรธผมและคุณก็สัญญากับพ่อคุณแล้วด้วยจ้ะพ่อมะลิสัญญาจ้ะว่ามะลิจะไม่โกรธคุณจินเพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยคุณจินดูได้ยังไงคะคือผมไปเยี่ยมคุณลุงที่โรงพยาบาลนะครับแล้วผมก็เห็นคุณกำลังคุยกับพ่อแม่อยู่พอดีผมก็เลยตามคุณมาที่นี่คุณจะโกรธผมก็ได้นะครับที่ผมตามคุณมาแต่ผมจะไม่ยอมให้คุณเดินกลับบ้านคนเดียวแน่ๆข่าวคุณเป็นแผลแบบนี้ผมจะไม่ส่งคุณครับไม่ค่ะฉันยังไม่หายโกรธคุณถ้าคุณจะผิดสัญญาคุณพ่อคุณก็ตามใจนะครับขยับสิครับคุณจินคะมะลิทำเองได้ค่ะคนไข้อย่าดื้อกับคุณหมอสิครับ คุณรู้ไหมครับว่าตอนที่คุณยิ้มเนี่ยคุณดูสวยกว่าตอนที่คุณทำหน้าบึ้งแบบนี้อีกนะครับวันนั้นที่คุณบอกกับผมว่าไม่อยากให้ผมรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับคุณตอนแรกผมจะทำในสิ่งที่คุณต้องการนะครับเพื่อให้คุณสบายใจแต่พอมาวันนี้
ผมเห็นคนโดนรถเฉี่ยวผมก็รู้ใจตัวเองเลยครับว่าผมทำในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้คุณจินบอกว่าจะทำตามที่มะลิต้องการแล้วทำไมยังแอบตามมะลิมาล่ะคะก็ผมเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงความรู้สึกคุณจริงนะครับหลายวันมานี่คือผมกังวลจนนอนไม่หลับเลยครับคุณจินกังวลกลัวว่าจะติดคุกเหรอคะผมไม่ได้กลัวว่าผมจะติดคุกครับถ้าศาลตัดสินว่าผมผิดผมก็จะยอมรับแต่โดยดีแต่สิ่งที่ผมกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลคุณเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อของคุณคุณจินคงรู้แล้วว่าพ่อเดินไม่ได้ครับยอมรับข้อเสนอของคุณพ่อเลยนะครับที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้กลัวผมจะติดคุกนะครับแต่ผมอยากให้คุณได้เรียนจบปริญญาตรีได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อจากนี้คุณจะโกรธจะเกลียดผมไปตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่ผมอยากให้คุณรับเงินชดเชยรับโอกาสที่พ่อผมเสนอเพื่อที่ว่าในอนาคตคุณจะได้ทำงานดีๆได้มีเงินไว้เลี้ยงดูคุณลุงกับคุณป้าคุณจินคุณรู้สึกอย่างที่คุณพูดจริงๆใช่ไหมคะผมขอไม่ตอบคำถามของคุณด้วยคำพูดนะครับเพราะผมอยากให้การกระทำของผมนับจากวันนี้เป็นคำตอบว่าผมจริงใจกับคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณคุณจินทีเด็กเดือนง่ามเฮ็ดนิสัยสันดานบ่ดีและเดือนง่ามเฮ็ดแบบนี้น่ะบ่แม่นเสียแต่เดือนง่ามผู้เดียวเสียฮอดทั้งเจ้า2คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นล่ะถ้าวันชัยกับดวงแขเลี้ยงเด็กคนนี้ดีบ่ได้คอยนี่แหละจะบอกทุกคนว่าเด็กเดือนง่ามคนนี้บ่แม่นลูกหลานของบ้านแม่ทองคําแล้วจะจําได้บ่หลวงพ่อเราทํานายว่าดวงแขจะพบกับคนสําคัญที่หายไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆเจ้าจะเฮ็ดจังได๋วันชัยฮะแล้วเจ้าจะเฮ็ดจังได๋กับเดือนง่ามตัวปลอมท่านตัวจริงกลับมานั่นเจ้าจำคำว่าเจ้าให้ดีนะอย่าลืมว่าเจ้าน่ะเป็นตัวตั้งตัวตีให้ดวงแขนเลี้ยงเด็กน้อยผู้นี้ฝันไปเถอะมึงมีแหลมจันจะทำทุกวิถีทางกูจะไม่ยอมให้พวกมึงที่ทำสำเร็จหรอกคอยดูGoodbye.
ขาขาขาตื่นครับขาขาคุณบรรชัยคุณบรรชัยคุณบรรชัยช่วยลูกด้วยค่ะยี่หนูเดินงามลอยตามน้ำไปแขช่วยลูกไม่ได้แขช่วยลูกไม่ได้คุณบรรชัยช่วยลูกแขใจเย็นนะแขแขใจเย็นนะฟังผมนะแขแค่ฝันร้ายนะครับเดือนงามลูกสาวของเรายังปลอดภัยดีนะครับแขใจเย็นแขแขจะไปไหนแขจะไปดูลูกค่ะแขป่านี้ลูกหลับแล้วแขนอนพักผ่อนเถอะนะเชื่อผมอย่าไปกลัวลูกเลยนะแขเชื่อค่ะแต่ไม่ใช่เวลานี้แขคุณบรรชัยปล่อยแขเถอะค่ะแขแค่จะไปดูให้แน่ใจว่าลูกของเราไม่ได้เป็นอะไรไม่งั้นแขนอนไม่หลับหรอกค่ะปล่อยแขเถอะนะคะทำไมมาเรียกงามดึกดื่นขนาดนี้อะคะนี่อย่าเพิ่งนอนลูกงามนี่หนูหนูอย่าเพิ่งนอนลูกต้องมาคุยกับแม่ก่อนอุ๊ยแม่ร้องไห้ทำไมคะเนี่ยเป็นอะไรคะคุณพ่อเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ร้องไห้ทำไมไม่มีอะไรลูกแม่ก็แค่ฝันร้ายงามแต่โอคุณแม่งามนึกว่าเรื่องอะไรตกใจหมดเลยค่ะแม่ฝันน่ากลัวมากเลยนะลูกน่ากลัวยังไงคะแม่ฝันว่าเจนงามลอยไปกับแม่น้ำชีแม่วิ่งติดตามช่วยลูกเอาไว้ไม่ทันมันเหมือนจริงมากเลยนะงามมันเหมือนจริงมากๆแม่กลัวลูกงามงามไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมลูกถ้างามเจ็บป่วยหรือว่างามเป็นอะไรงามต้องรีบบอกแม่นะลูกงามไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะคุณแม่ยังจะมายิ้มอีกนี่แม่ซีเรียสคะก็งามดีใจนะคะที่แม่รักงามขนาดนี้อ่ะงามโชคดีจังเลยค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกสาวของแม่ดวงแขงามรักแม่ที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วพ่อล่ะลูกงามก็รักคุณพ่อที่สุดในโลกเหมือนกันค่ะเตือนงามจำคำของแม่ไว้นะลูกต่อให้ใครบนโลกใบนี้จะไม่รักงามแต่พ่อกับแม่รักลูกเสมอรักยิ่งกว่าชีวิตตัวเองนะลูกดวงแกอีบ้าเอ้ยถ้าวันหนึ่งมึงได้รู้ความจริงว่าเดือนงามลูกสาวที่มึงรักยิ่งกว่าชีวิตของมึงคือลูกสาวของกูกับคุณบรรชัยมึงจะต้องเจ็บปวดช้ำใจจนเจียนตายและอีกไม่นานหรอกอีดวงแขรอให้สมบัติกับร้านส้มตำของอีแก่ทำการเป็นของกูกับลูกก่อนเถอะกูจะให้มึงได้รู้ความจริงว่ามึงเหมือนเป็นที่อีแม่กาที่เลี้ยงลูกนกกาวาววันข้างหน้าเดือนงามจะต้องรักแม่แท้ๆอย่างกูมากกว่ามึงแขกมานะครับครับแม่ดีดีอีแรมใช่ละคุณเดินงามมานะกูยังไม่ไปปลุกคุณเดินงามโมเมนติฉันปลุกแล้วแต่คุณหนูเดินงามแกง่วงฉันก็เลยให้แกนอนต่อ
คอยว่าแล้วนั่งเดือนงามจิลูกขึ้นมาใส่บาตรเฮ้อแม่อย่าไปว่าหลานเลยค่ะแฉผิดเองแหละที่ไปปลุกลูกดื่นๆเดือนงามเลยต้องอดหลับอดนอนตื่นขึ้นมาคุยกับแฉนะคะก็เลยน่าจะยังง่วงๆอยู่อะค่ะบ่ต้องเว้าแล้วหยุดเลยแม่นี่สิมาเฮ็ดบุญเดี๋ยวก็ได้บาปหรอกหลวงพ่อมาแล้วครับแม่ทองคำครับพ่อนกันเด้อโยมอายุวันโนสุขังพลังสาธุหลวงพ่อคะคือว่าลูกสาวฉันนี่มันฝันหายเนี่ยมันฝันว่าลูกสาวมันน่ะลอยไปกับแม่น้ำเสี้ยนเฮ้ยฝันก็คือฝันนั่นแหละโยมเด้อเก็บมาคือไถ่ทุกข์ก็จะเป็นทุกข์ก็ขอให้โยมเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเอาพระธรรมเป็นที่เพิงละให้ลดลดให้เกลี้ยงเลยเด้อโยมเด้อเจริญพรอาตุกันหมดเนี่ยเขาใส่บาตรกันเสร็จเมื่อแล้วหรอไอ้ไม้เอาถามไม่ตอบนี่แกกวนใช่หรอผมไม่ได้กวนครับแต่ผมเคยบอกคุณไปแล้วนี่ว่าถึงแม้ว่าผมจะเป็นแค่หลานลุงบัวลีหรือว่าเป็นแค่พนักงานในร้านแต่ถ้าคุณไม่ยอมพูดดีๆกับผมก็ไม่ต้องมาคุยกับผมแกนี่ปากดีแล้วนะคุณเดือนงามมันจะมากเกินไปแล้วนะครับถ้ามันโดนหัวผมจะทำยังไงก็สลบไงถามได้คุณเดือนงามทำไมคุณทำแบบนี้ครับไอ้ไม้ปล่อยแล้วฉันเจ็บเอาไหนอย่ามาเรียกผมว่าไอ้ไม้เรียกผมพี่ไม้อยู่นี้ไอ้ไม้ผมบอกให้เรียกผมว่าพี่ไม้ไงนี่งั้นคุณเจอดีแน่ถึงแกจะทำอะไรฉันเนี่ยฉันก็ไม่มีทางจะเรียกแกว่าพี่ไม้หรอกไอ้ไม้หรือไอ้ไม้ไม้ฉันซื้อข้าวเหนียวหมูคุณตบผมอีกรอบหนึ่งคุณโดนผมจูบแน่อันนี้เอาเร็วไอ้ไม้เดี๋ยวคุณเดือนงามเดี๋ยวก่อนคุณเดือนงามผมยังพูดไม่จบฉันไม่มีอะไรจะคุยกับแกไปให้พ้นหน้าฉันเลยแต่ผมมีคุณช่วยทำตัวให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะแม่ทองคำกับคุณดวงแขจะได้รักคุณไงแกไม่นายไม่ต้องมาสอนฉันแม่ฉันรักฉันอยู่แล้วพระท่านบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนการที่คุณมีความสุขวันนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขตลอดไปนะผมจะบอกอะไรให้ทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันใดวันหนึ่งความรักของคุณวันชัยกับคุณดวงแขน่าจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะใครจะรู้ฉะนั้นผมอยากแนะนำคุณนะ
ให้ทำตัวให้มันดีๆคนในบ้านเขาจะได้รักคุณไม่มีทางที่พ่อกับแม่จะไม่รักฉันแกกับลุงบัวลีนั่นแหละเตรียมตัวรอรับความทุกข์ไว้เลยเพราะถ้าวันไหนที่ร้านส้มตำของยายทองคำเป็นของฉันฉันจะเฉดหัวนายออกไปเป็นคนแรกแน่ไม้อะกิ่งก็อุตส่าห์แอบรักแอบปลื้มมาตั้งนานทำไมต้องไปจบกับคุณเดือนงามด้วยได้ยินว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยคุณบุญมั่นก็จะออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวผมจะให้ตาจินเนี่ยมารับพากลับบ้านด้วยกับเด้อคือพวกผมกลับกันเองได้ครับคุณประมูลโอ้ยบ่ได้หรอกครับคือผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้ตาจินเนี่ยไปช่วยดูแลคุณบุญมั่นกับบ้านแล้วก็ไปช่วยทำกายภาพบำบัดดูแลคุณบุญมั่นจนกว่าจะหายเป็นปกติคุณประมูลมันจะไม่มากเกินไปหน่อยเหรอเรายื่นข้อเสนอให้เงินค่าชดเชยไปตั้ง3ล้านแถมยังส่งมาลิวันเรียนหนังสืออีกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเราก็ออกให้แล้วคุณยังจะให้ลูกเราเนี่ยไปช่วยทำกายภาพบำบัดอีกเหรอผมเป็นคนบอกคุณพ่อเองแหละครับว่าผมอยากดูแลคุณลุงบุญมั่นคุณแม่ครับอย่าขัดผมเลยนะครับผมอยากจะไถ่โทษนะครับเรื่องข้อเสนอที่คุณประมูลได้เสนอให้มารีได้ปรึกษาพ่อกับแม่แล้วนะคะครอบครัวของเรารับข้อเสนอของท่านค่ะสุดท้ายก็เห็นเก่งเงิน